ครงการพื้นที่ปลายน้ำของรัฐบาลได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองต่างๆในพื้นที่ปลายน้ำโดยกองทัพต่างๆหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเป็นระยะทางมากกว่า 2,000 กิโลเมตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคูคลองภายในเขตกรุงเทพกว่า955คลองความยาวประมาณ 1,648 กิโลเมตรเช่นคลองบางเขนที่จะช่วยเร่งการระบายในพื้นที่รังสิตที่รับน้ำจากคลองบัวคลอง2ทำให้เมื่อรวมพื้นที่ทั้งหมดสามารถเพิ่มความจุลำน้ำได้มากกว่า50ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและยังเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มกว่า700เครื่องรวมถึงเครื่องผลักดันน้ำอีกกว่า200เครื่องตามจุดที่สำคัญต่างๆ